ต่อมาหลังจากที่เราเรียนรู้การเขียนโปรแกรมอย่างช่ำชองมาแล้วใน2ตัวอย่างนะครับเรามาทดสอบความรู้ความเข้าใจกันดีกว่าว่าเราเข้าใจภาษาจาว่ากันดีหรือเปล่านะครับอาจารย์มีคำถามอยู่ในสไลด์ตอนนี้นะครับว่าโปรแกรมที่อาจารย์โชว์ตอนนี้มันมีจุดผิดพลาดเราสามารถหาข้อผิดพลาดของโปรแกรมตัวนี้ได้ไหมนะครับเราลองดูนะครับตอนนี้ในสไลด์ของอาจารย์ก็คงจะไม่ได้หยุดเวลานะฮะแต่ว่าเราให้ลองคิดดูแล้วกันข้อนี้นะครับถ้าใครที่อยากจะคิดก่อนให้พอสวิดีโอไว้ก่อนนะครับแล้วก็ลองนั่งคิดดูว่าข้อนี้มันผิดตรงไหนเราลองเฉลยนะครับมาดูเฉลยนะข้อนี้ผิดตรงไหนครับข้อนี้จำได้ไหมอาจารย์บอกว่าเวลาเราเขียนโปรแกรมเนี่ยเราจะต้องตั้งชื่อไฟล์กับตั้งชื่อโปรแกรมให้เหมือนกันตอนนี้ครับชื่อไฟล์นะครับชื่อไฟล์ของเราตั้งชื่อว่า hello world แล้วก็เราตั้งชื่อคลาสว่า hello world เหมือนกันไหมครับมีใครตอบว่าเหมือนไหมคำตอบคือมันไม่เหมือนนะครับเพราะว่า w ตัวใหญ่กับ w ตัวเล็กไม่เหมือนกันถ้าทำแบบนี้ compile โปรแกรมจะทำให้โปรแกรมทำงานไม่ได้นะครับอันนี้คือข้อผิดพลาดที่ทุกคนแหละส่วนใหญ่เขียนโปรแกรมจะต้องเจอก่อนคนอันแรกๆจะต้องเจอกันนะครับทีนี้ข้อต่อมาอันนี้สรุปให้ก่อนฟังก่อนนะครับก็คือว่าชื่อคลาสกับชื่อไฟล์จะต้องเหมือนกันนะครับไปดูข้อต่อไปครับชื่อคลาสกับชื่อไฟล์เหมือนกันละเหมือนกันเป๊ะเลยคราวนี้อะไรผิดครับพอดวิดีโอไว้ก่อนแล้วมาฟังเฉลยกันเฉลยนะครับตรงนี้มันผิดอะไรอาจารย์บอกชื่อคลาสกับชื่อไฟล์เหมือนกันใช่ไหมอันนี้ใส่มาซะเต็มเลยชื่อคลาสมีจุดจาว่าตามมาด้วยแบบนี้ครับโปรแกรมทำงานไม่ได้ครับเพราะว่าชื่อคลาสจะมีจุดไม่ได้ฉะนั้นตรงนี้สิ่งที่ผิดคือเอาแค่ชื่อก็พอนามสกุลไม่ต้องนะครับนามสกุลไม่ต้องเอาแค่ชื่อให้มันเหมือนกันก็พอนะครับนามสกุลไม่เกี่ยวฉะนั้นมีใครตอบถูกไหมตรงนี้นะครับต่อมานะชื่อคลาสเหมือนครับคราวนี้อาจารย์ไปเล่นเรื่องอื่นดีกว่าชื่อคลาสเหมือนละชื่อไฟล์เหมือนละเรียบร้อยมาดูในซอร์สโค้ดดีกว่าว่ามันผิดตรงไหนมันผิดตรงไหนบรรทัดแรกบรรทัดที่2บรรทัดที่3ที่4ถูกไหมนะครับพอดวิดีโอไว้ก่อนแล้วหาเฉลยนะครับตรงนี้มันผิดตรงไหนสิ่งที่มันผิดก็คือในคอนเซ็ปต์ของการเขียนภาษาจาวาเนี่ยอะไรก็ตามที่เป็นข้อความมันจะตามด้วยดับเบิลโค้ดจำได้ไหมดับเบิลโค้ดดับเบิลโค้ดดับเบิลโค้ดที่มันเป็นฟันหนู2อันเนี่ยนะครับแต่ว่าบรรทัดนี้ครับ string name เท่ากับ nico มีแค่ single quote มันมีแค่อันเดียวนะครับมีแค่อันเดียวแบบนี้นะครับภาษา Java จะแปลแล้วมันจะเกิด error นะครับตัวนี้จะเกิด error ขึ้นมาบอกว่าถ้าเป็นข้อความจะต้องมี double quote เสมอนะครับจะเป็น single quote แบบนี้ไม่ได้นะครับอันนี้คือผิดไวยากรณ์ของภาษา Javaมาดูข้อต่อไปครับเอาล่ะอาจารย์แก้ให้แล้วครับตอนนี้ double quote มาแล้วครับนิโคเป็นดับเบิลโคดแล้วเรียบร้อยมีตัวแปรชื่อว่า name นะครับแล้วก็สั่ง system.out.print name ออกมาข้อนี้ผิดตรงไหนครับลองคิดดูครับเฉลยนะครับข้อนี้ผิดตรงไหนผิดตรงคำว่า string ทำไมผิดคำว่า string ถ้าเราสังเกตดูข้างบนเนี่ย string ตัวนี้จะเป็น s ตัวใหญ่แต่ string ตัวนี้จะเป็น s ตัวเล็กนะครับ string เนี่ยมันเป็นคำเฉพาะของภาษา Java ซึ่งถ้าคำเฉพาะของภาษา Java เนี่ยคำเฉพาะแปลว่ากำหนดมายังไงต้องเขียนอย่างนั้น string เป็นคำเฉพาะจะต้องเป็นตัว s ใหญ่เสมอเราใส่ s เล็กแบบนี้ไม่ได้ครับ Java จะตี error ขึ้นมาทันทีบอกว่า string ของคุณนะครับไม่ได้เป็นตัวเล็กไม่ได้และ system ก็เหมือนกัน system ก็เป็นคำเฉพาะนะครับเป็นชื่อ class ที่เป็นคำเฉพาะฉะนั้นถ้าเขากำหนดมาว่าเป็นตัวใหญ่ก็ต้องตัวใหญ่ตามเขานะครับอย่าไปอินดี้ใส่เป็นสตริงตัวเล็กแล้วทำไมไม่ได้อย่างเงี้ยไม่ได้นะครับต้องเป็นตัวใหญ่เหมือนเขานะครับโอเคทีนี้ไปดูข้อต่อไปครับมาแล้วครับคราวนี้สตริงมาแล้วครับสตริงตัวใหญ่ครับตัวซิสเต็มตัวใหญ่ครับอะไรผิดครับข้อนี้เฉลยนะครับข้อนี้เนี่ยถ้าเรามัวแต่โฟกัสตรงนี้เราจะไม่เห็นจุดผิดพลาดเราไปดูข้างบนครับ public static void main ใหญ่มาทั้งหมดเลยคราวนี้ตัวคีย์เวิร์ดหรือตัวคำเฉพาะเนี่ยมันไม่ใช่แค่เป็นตัวใหญ่ตัวเล็กอย่างเดียวนะครับเป็นตัวใหญ่เท่านั้นนะครับตัวเล็กด้วยเหมือนกันคำว่า public คำว่า static คำว่า void คำว่า main พวกนี้เป็นคีย์เวิร์ดหรือเป็นคำเฉพาะของภาษา Java ซึ่งคีย์เวิร์ดทุกตัวจะเป็นตัวเล็กทั้งหมดตัวพิมพ์เล็กทั้งหมดนะครับ
ถ้าอาจารย์ย้อนกลับไปตัวนี้นะครับเห็นไหมครับเป็น public static void main ตัวนี้จะเป็นพิมพ์เล็กทั้งหมดฉะนั้นถ้ามันบังคับว่าเป็นพิมพ์เล็กแล้วคุณไปใส่ตัวพิมพ์ใหญ่มันก็จะ error นะครับรวมถึงคำว่า class ข้างบนด้วยฉะนั้นมันเป็น reserve word หรือเป็น keyword นะครับมันต้องเป็นตัวเล็กทั้งหมดก็ต้องเป็นตัวเล็กตามเขานะครับต่อมาครับข้อนี้อะไรผิดเฉลยนะครับปกติเวลาเราประกาศตัวแปรขึ้นมาตัวหนึ่งชื่อว่า name เก็บค่า string อยู่เวลาเราจะเอาตัวแปรนี้ไปแสดงผลโดยใช้คำสั่ง system.out.print นะครับเช่นข้อความ hello เนี่ยถ้าเราต้องเอาข้อความ2ตัวมาต่อกันเราจะใช้เครื่องหมายบวกครับเราไม่ใช้เครื่องหมายคอมม่านะครับเราใช้เครื่องหมายบวกนะครับฉะนั้นถ้าเราใช้เครื่องหมายคอมม่าภาษาจะว่าจะตี error ขึ้นมานะครับแต่ถ้าใครที่เคยเขียนภาษาอื่นมาเช่นภาษา C อย่างเงี้ยภาษา C ใช้คอมม่าได้นะครับเป็นการเป็นตัวต่อกันแต่ว่าในภาษาจาว่าไอตัวไวยากรณ์ของมันจะต้องเป็นเครื่องหมายบวกการต่อสตริงใช้เครื่องหมายบวกกันฉะนั้นมันจะต้องเป็นเครื่องหมายบวกจะใช้เครื่องหมายคอมม่าไม่ได้นะครับต่อมาเป็นบวกแล้วครับเรียบร้อยอาจารย์เปลี่ยนให้กลายเป็นบวกแล้วเรียบร้อยมีใครหาจุดผิดเจอไหมพอดวิดีโอก่อนได้นะครับเฉลยก็คือถ้าเราใส่เครื่องหมายบวกนะครับกับอะไรก็ตามแต่เช่นเราใส่กับคำว่า name อย่างเงี้ย name ตัวนี้ไม่มีดับเบิลโควตครอบถ้าไม่มีดับเบิลโควตครอบจะถือว่าเป็นตัวแปรแล้ว hello ไม่มีดับเบิลโควตครอบใช่ไหมครับมันคือตัวแปรชื่อ hello แล้วเราประกาศตัวแปรชื่อ hello หรือยังตัวนี้จะทำให้เกิด error เพราะว่าเราไม่มีตัวแปรที่ชื่อว่า hello นะครับไม่มีตัวแปรที่ชื่อว่า hello มันเป็นข้อความถ้าเป็นข้อความต้องใส่ดับเบิลโควตเสมอแต่ถ้าเป็นตัวแปรเราไม่ต้องใส่นะครับแต่ตอนนี้มันไม่มีดับเบิลโควตมันถือว่าเป็นตัวแปรแต่ไม่ได้ประกาศจึงทำให้เกิด error ขึ้นมานะครับอันนี้คือข้อผิดพลาดที่มักจะเกิดขึ้นนะครับต่อมาครับข้อนี้ล่ะอาจารย์เชื่อว่าข้อนี้เฉลยนะครับไม่มีใครตอบถูกจะมีแค่บางคนเท่านั้นที่เคยเรียนกับอาจารย์มาแล้วอาจจะบอกว่าข้อนี้รู้ว่าคืออะไรข้อนี้สิ่งที่ผิดนะครับการเขียนโปรแกรมมาทั้งหมดเลยเนี่ยไม่เกิดข้อผิดพลาดใดๆเลยนะครับข้อนี้ไม่มีการผิดพลาดอะไรเลยครับคอมไพล์ก็คอมไพล์ผ่านครับแต่สิ่งที่ผิดครับคือบรรทัดนี้ครับ Java is fun ผิดยังไงครับ Java มันสนุกจริงเหรอตั้งแต่ที่อาจารย์สอนหนังสือมานะครับไม่เห็นมีใครบอกว่าจะว่าสนุกสักคนเลยแสดงว่าข้อความนี้ไม่เป็นจริงครับข้อความนี้เป็นข้อเออร์เรอร์กับวิชานี้นะครับจะว่ามันสนุกจริงๆเหรอให้เราถามตัวเองนะครับว่าข้อความนี้ถูกหรือผิดนะครับอันนี้ก็คือเป็นการเรียนหรือการไล่จับโปรแกรมที่เป็นข้อผิดพลาดเบื้องต้นของภาษาจาว่านั่นเองตอบตัวเองให้ได้นะครับว่าเราจะเรียนวิชานี้ให้มันสนุกหรือเราจะเรียนให้มันไม่สนุกนั่นเอง